มันก็ผิดแล้วผมจำเป็นจริงแหละแต่ว่าก็ผมก็ยอมรับผิดแล้วครับเพราะว่าถ้าเทศบาลจะมาฟังเองก็ทำตามนั้นเลยครับก็คือก็เฉยเหมือนกับว่าก็ผมแค่เทของสิ่งไม่ดีลงในท่อน้ำแทนไม่ใช่ไปฆ่าคนตายไม่ใช่ไปก่อคดีร้ายแรงอะไรนะครับนั้นคนด่าแรงมากเลยครับก็เธอจริงไม่ต้องด่ากันถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับผมว่านะคนอ่านเวลาเราไปอ่านเรารู้สึกไม่ดีอ่ะไม่ไงครับที่เราเทไปเยอะไหมครับแบบเมื่อวานตอนนั้นไม่เยอะครับถ้าว่าวัดเป็นลิตรประมาณสักสามลิตรมันเป็นถังใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมขายทั้งวันแล้วอ่ะครับผมก็เลยมาล้างนิดนึงครับไม่ใช่ว่าเต็มถังเรื่องของไอเจนะเพราะขายไปแล้วทั้งวันแล้วมันเหลือพลังนิดนึงปกติก็จะหมดเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าที่เหลือก็เหลือไม่เยอะนิดเดียวก็ผมก็ทำมาแบบให้มันพอดีอ่ะเหลือไม่เยอะหรอครับแต่วันนั้นผมก็เมื่อวันไหนครับไปไหนวันศุกร์ครับไอเรื่องที่ว่าห้ามเจของลองครูนี่เรารู้เราพอรู้เรื่องไหมครับตอนนั้นนี้ผมไม่รู้ครับรู้เลยว่าด้วยเช้าว่ามันเป็นกฎหมายแล้วก็เทลงไปแล้วเห็นมีคนมาคอมเมนต์หลายคนแล้วผมไปดูในข่าวคือว่าชาติกับประกาศว่าที่กรทมเขาห้ามเทตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าเขาเทศบาลจะมาเลยเราก็ยินดียอมรับ